1นาทีหัวหน้าพรรคไทยเป็น1ผุดโปรเจกต์เอาใจเวรุ่นยุคนิวเจน1นาทีพัศวีดีโลกพัฒหัวหน้าพรรคไทยเป็น1เดินทางไปร่วมงานแถลงข่าว The Man Thailand 2022ที่มีน็อตกฤตินหรือน็อตแม็กซิมร่วมบริหารบนเวทีนี้ในฐานะที่เคยร่วมงานกันเมื่อครั้งละครดาวย้อมแสงช่อง IPM หลังจากผันตัวไปช่วยเหลือประชาชนอยากเต็มตัว1นาทีก็ห่างหายไปจากวงการบันเทิงและสร้างพรรคการเมืองไทยเป็น1ครั้งนี้เจอตัวเลยขออัปเดตชีวิตและงานสักหน่อยค่ะครับก็วันนี้ก็มาร่วมแสดงความยินดีกับพี่น็อตนะฮะเนื่องจากพี่น็อตเนี่ยเราเคยร่วมงานกันมาก่อนครับก็คือว่าตอนนี้หนึ่งเองได้ตั้งพรรคขึ้นมานะครับเป็นพรรคไทยเป็นหนึ่งชื่อพรรคไทยเป็นหนึ่งครับเป็นหัวหน้าพรรคเองครับทำไมถึงตั้งพรรคใช้ชื่อพรรคว่าชื่อไทยเป็นหนึ่งอ๋อก็คือว่าเราอยากจะให้ประเทศไทยเนี่ยรวมกันเป็นหนึ่งเดียวตอนนี้ซึ่งบอกว่ามันมีสีต่างสีต่างสันกันที่ผ่านมาเราเลยไม่อยากให้คนไทยแตกแยกกันณวันนี้เราอยากให้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวก็เลยใช้คำว่าไทยเป็นหนึ่งครับจุดนโยบายมากดีกว่าเพราะเห็นว่านโยบายเรานี่ตอนนี้เป็นกระแสมากๆเลยเอาใจไปรู้คือยังไงคะอ๋อก็คือว่าทางเราเนี่ยนะฮะมีนโยบายที่อยากจะเปิดสถานบันเทิงนะฮะให้กับเด็กอายุ18ปีขึ้นไปเดิมทีปกติเนี่ยตอนนี้ต้องเป็น20ปีบริบูรณ์ถึงจะเข้าสถานบันเทิงได้นะแต่ว่าวันนี้เราจะปรับลดอายุให้เหลือ18ปีบริบูรณ์เนื่องจากว่าอะไร18ปียังเลือกตั้งได้เลยแล้วทำไมต้อง20ปีน้องๆกลุ่มนี้ก็เรียกร้องกันเข้ามาว่าเอ้ยผมอยากจะเข้าผมอยากจะเที่ยวทำไมอ่ะผม18ปีผมเลือกตั้งได้ผมก็ต้องเข้าเที่ยวได้สิครับอะไรอารมณ์ประมาณนี้แล้วก็สถานบันเทิงเราอยากจะให้สถานบันเทิงเนี่ยกลับมาเปิดได้ถึง20:00เหมือนเดิมเมื่อก่อนที่เปิดได้ถึง20:00 01:00ปัจจุบันใบอนุญาตออกไม่ได้เราอยากให้สถานบันเทิงเนี่ยสามารถเปิดได้ถึง20:00แต่อยู่ในเขตโซนนิ่งก็คือในแต่จังหวัดเราจะจัดให้มีโซนนิ่งของแต่ละจังหวัดที่สามารถเปิดสถานบันเทิงได้จนถึง20:00ซึ่งโซนนิ่งเนี้ยจะต้องห่างออกไปจากตัวเมืองอย่างน้อย5กิโลเพื่อที่ไม่ให้รบกวนกับชาวบ้านที่จะพักผ่อนครับเดี๋ยวพี่ๆนักข่าวรู้มาได้ยังไงเนาะเรื่อง10มหานครเนี่ยนะฮะคือทางไทยเป็น1ต้องการที่จะจัดจังหวัดในแต่ละจังหวัดเป็น10มหานครเพื่อที่จะเปิดเสรีในด้านต่างๆต้องใช้คำว่าเปิดเสรีในด้านต่างๆให้เป็นไปตามพื้นที่ลักษณะสังคมและวัฒนธรรมที่พื้นที่นั้นเป็นอยู่อย่างเช่นพัทยาเราจะจัดเป็นพัทยามหานครเพราะพัทยาเนี่ยเป็นเมืองเกี่ยวกับสถานบันเทิงอยู่แล้วเราก็จะทำให้พัทยาเนี่ยสามารถเปิดสถานบันเทิงได้เลย24ชั่วโมงอารมณ์ประมาณอย่างนี้ลงนโยบายเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีแต่คือเราจะจัดให้เป็นตามพื้นที่ที่เขาเป็นอยู่ณเวลานี้อย่างเช่นมุกดาหารมหานครเชียงรายมหานครแม่สอดมหานครเพราะอะไร3จังหวัดเนี้ยเป็นเขตติดต่อกับฝั่งตรงข้ามที่เขามีบ่อนคาสิโนเราจะเปิด3จังหวัดนี้ให้เป็นเชียงรายมหานครมุกดาหารมหานครแล้วก็แม่สอดมหานครเพื่อที่จะเปิดเขตเสรีทางการเปิดบ่อนคาสิโนในฝั่งเราเพื่อที่จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นดึงดูดเงินเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้นนะครับแล้วก็ไฮไลท์อย่างหนึ่งเองเป็นคนนครสวรรค์เราอยากจะเปิดสวรรค์มหานครจากที่เมืองนครสวรรค์ในการทำให้เป็นเขตเสรีทางการเงินอาจจะงงนิดนึงคำว่าเขตเสรีทางการเงินเสรีทางการเงินเนี่ยหมายความว่าเราจะให้มีการปกปิดความลับทางการเงินของลูกค้าอย่างเช่นสิงคโปร์อย่างเช่น The City of London เมืองพวกนี้เจริญมากเพราะอะไรมีการปกปิดข้อมูลทางการเงินของลูกค้านักการเมืองไทยยังบินเอาเงินไปลงที่สิงคโปร์ถูกต้องไหมฮะเราก็เปิดในเมืองไทยเราจะได้เจริญขึ้นแค่นั้นเองแล้วเราจะเป็นพาร์ทเนอร์ชิพกับเชียงใหม่มหานครขอนแก่นมหานครสงขลามหานครอันนี้เป็นคร่าวๆนะครับเห็นว่านโยบายค่อนข้างที่จะแตกต่างกับการเมืองอื่นแบบนี้ตั้งเป้าหมายเส้นทางของการเมืองไว้ยังไงบ้างคะก็ไทยเป็นหนึ่งต้องเป็นรัฐมนตรีคนหนึ่งแหละพูดตรงๆยังไงต้องได้รัฐมนตรีหนึ่งคนอย่างน้อยส.ส.แล้วมีมากกว่า10ครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้เหมือนแบบว่าตัวพรรคเองก็เหมือนเริ่มเป็นกระแสแล้วโดยเฉพาะว่าเหมือนได้รับการเลือกตั้งโดยเฉพาะ3จังหวัดชายแดนภาคใต้
ก็พี่น้อง3จังหวัดน่ารักมากชาวมุสลิมเป็นคนที่จิตใจดีเราเข้าไปพื้นที่มีแต่คนรักนะฮะก็ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์และจุดหนึ่งครับอันนี้น้องเป็นเฮเลนยิกพาร์คครับนะฮะซึ่งเราก็น้องหน้าตาดีเอามาดึงดูดสาวๆเข้ามาในพาร์คประมาณนี้ครับเดี๋ยวจะมีการเปิดตัวพักในเดือนหน้านะฮะที่จังหวัดนครสวรรค์แล้วก็จะมีรถแบบไปยังจังหวัดต่างๆทั้ง4ภาคครับครับขอบคุณมากก็ยังไงขอฝากพักไทยเป็นหนึ่งนะครับต้องบอกว่าพักไทยเป็นหนึ่งไม่ใช่พักของหนึ่งไม่ใช่พักของครอบครัวหนึ่งและไม่ใช่พักของพรรคพวกหนึ่งแต่พักไทยเป็นหนึ่งเป็นพักของมหาชนปวงชนชาวไทยทุกคนครับขอฝากทักไปเป็นหนึ่งไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ